ไอ้พวกตู้ขี้หมุนที่เดียวได้คือถ้าอยู่นานกว่านี้นี่ร้านเนี่ยล้มละลายไปแล้วเงี้ยนี่ครับซื้อลอตเตอรี่มาวางนี้ถูกนะครับเอามือถือวางได้ไหมแอปเป่าตังอ่ะได้ได้ถูกแอปให้ถูกทกสได้ไหมก็สองก็มาแต่ว่าของมันต้องมีก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะเป็นหมู่บ้านยูฟูอินก้านมีแล้วนะครับแต่คันเล็กไปตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น9ออนเซ็นนะครับความเร็วและท่วงท่าในการกินที่คนละเรื่องกับแพชชั่นเลยและนี่ก็คือน้ำตกฮาราจิรินะครับในคิวชูเดินไม่ถึงนาทีนะครับไกลจัดระหว่างทางแบบว่าวิวสวยๆงี้ก็โอเคมาเที่ยวญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับแต่ว่ารอบนี้เรามาฟุกุโอกะนะครับมาซึ่งเป็นการมาครั้งแรกทริปนี้นะครับเราได้รถบัสคันนี้นะครับผู้นำทริปตลอดการเดินทางนั่งได้20คนนะแต่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดนันโซอินนะครับดูพระนอนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะนี่ก็คือน้ำตกที่ใช่สบายสบายตั๋วเข้านะครับมีหลายๆเจ็ดเทพโชคลาภนะครับต้องใช้เหรียญ5เยนไหมว่าเราน้ำเงินแต่นี่คือเทอร์ราเก้เทอร์ราเก้เมื่ออากาศแบบว่าเย็นเย็นสบายนะครับนี่แต่งตัวชิลๆข้างหลังก็คือรายนามผู้บริจาคของเราหามาสั่นกระดิ่งหาถูกลอตเตอรี่เขาเอาลอตเตอรี่มาวางนี่ครับซื้อลอตเตอรี่มาวางนี้ถูกนะครับเอามือถือวางได้ไหมแอปเป่าตังอ่ะได้ได้ถูกแอปขายถูกหวยอ่ะไม่ถูกทกสได้ก็สองก็มาต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้ามใช้พวกขาตั้งกล้องนะครับกลัวจะเกะกะคนอื่นอะไรเงี้ยพระพุทธไสยาสน์ทองสำริดพระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง41เมตรความสูง11เมตรและหนักถึง300ตันวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1995เชื่อว่าหากได้ไปกราบไหว้แล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่กราบไหว้ก็คือเนี่ยเราก็เอามาแบบเคาะได้เลยปลุกความเป็นนักดนตรีในตัวคุณนี่มื้อเที่ยงของเราเรากุ้งกรอบๆมั้ยครับโซนแบ่งไม่กินเนื้อนะครับต้มหมูอยู่ฟุกุโอกะนะครับโอ้แต่ตอนนี้เราก็อยู่บนที่ทีมแลบฟุกุโอกะนะครับไหนจะมาหาจับสัตว์นะครับมี59ตัวนะจับด้วยมือถือตรงไหนได้แล้วตัวไหนอ่ะได้กวางแล้วเอลเดียนี่ครับจับกวางได้อีกตัวนึงแล้วได้ตัวอะไรสกังอ๋อก็ทำใช้กระจกนะจะดูแบบกว้างเลยคล้ายแบบว่าสวนสัตว์ LED แล้วยังมีกิจกรรมให้แบบจับสัตว์ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนะซึ่งมีสัตว์อยู่ประมาณ59ชนิดนะครับใช้ยิงธนูนะครับนี่ตัวแรดแมนจับได้แล้วแรดจับเล็บได้แล้วพอหวานแขนออกไปมันจะลงไปอย่างนี้นะเนี่ยแล้วมันก็จะบอกว่ารอเวลาประมาณ10วิลูน่าแล้วฟิตโอ้มันค่อนข้างมืดนะครับต้องใช้กล้องชัดๆหน่อยนะมืดนะแต่วิ่งนะด้วยเสื้อ ห้องที่2นะครับโอ้ผีเสื้อเต็มเลยบัตเตอร์ไฟเหยียบแล้วมีความเสี่ยงด้วยเฮ้ยห้องนี้สวยดีว่ะเหยียบแล้วมันก็เด้งดิ้งดึงดึงดีนะโอ้เดินแล้วดอกไม้ก็จ่ายว่ะเฮ้ยเด้งว่ะแล้วตรงนี้เป็นทางเดินนะทางนี้น่าจะง่ายสุดอีซี่สุดแล้วทางนี้เราจะไปทางที่ยากที่สุดนะครับต้องมีการทรงตัวที่ดีนะครับนี่มีความเอียงด้วยระบายสีหรือวาดอะไรก็ได้นะครับเรามันก็จะไปโผล่กำแพงแบบนี้นะครับวาดเสร็จก็จะมาสแกนตรงนี้มาแล้วออกมาแล้วไปแล้วเหมือนไหมเหมือนไหมอันนี้เหมือนไอ้ที่เล่นสามเหลี่ยมตอนเด็กๆเลยนะครับโอ้โหด้านบนนะครับเหนือทีมแลบก็จะเจอกับไอ้ Dreaming Park นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับซาริโอแล้วขายของเฮ้ยฉันเกม VR เขาดูน่าสนุกว่ะน
ี้ตลกอ่ะเหมือนเกมยิงปืนเนี่ยใช้เท้าแบบเตะไปข้างหน้าไม่มีตู้อย่างนี้ที่ไทยมั้งอันนี้ใช้มือว่ะเออว่ะตลกว่ะนี่ชิ้นมือตลกไปเลยเจอนะครับอีกร้านนึงที่ขายรองเท้าออนนะครับร้านบิลลี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีไซส์ของผู้ชายมั้ยนี่ลายมันสวยดิลายมันได้อยู่ได้มานะครับ2คู่นะครับนี่แบบสีกับสไตล์อาจจะไม่ได้สวยสวยแบบที่ผมต้องการนะแต่ว่าของมันต้องมีก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องได้นะครับรองเท้าออนนะครับจากร้านนี้นะครับอัพเท้าดีลักได้ทั้งของผมและของน้องเลยนะครับสีขาวพักกินไอติมสักครู่นะครับเพราะตรงนี้แบบโหเป็นสวนนะอากาศดีมากอยู่หน้าโซลาเรียพลาซ่านะครับนี่เป็นรถที่เราใช้เดินทางทริปนี้นะครับคืนนี้เราพักติดกับห้าง Canal City เลยเป็นโรงแรม Canal City Fukuoka Washington Hotel นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยว 1 ทุ่มเขาจะมีโชว์น้ำพุเราจะได้หมวกสีส้มกำลังสวยเลยนะครับได้รองเท้ามาแล้วว้าฟุกุโอกะนะครับเขาเด่นราเมงนะครับผมเขาสื่อราเมงไอ้โรงแรมจะอยู่ติดกับห้างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับโอ้อาหารเช้าใส่ข้าวฟูสุดยอดว่ะเต็มสีส้มนะครับส้มเข็มขัดส้มรองเท้าหรือเปล่าโอ้โหเกลียดอ่ะบัสเสียนะครับเลยต้องมารถตู้แต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนครับยูฟูอินยูฟูอินเป็นหมู่บ้านยูฟูอินเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นของแบบฮิตสนุปปี้มากเลยเขาฮิตมากเลยทั้งสนุปปี้ทั้งกระต่ายนั่นเองคือที่เขาถ่ายรูปกันบ่อยๆนั่นเองมีตากล้องท่านหนึ่งนะครับมีสกินเองอันนี้เขาหยิบเราไปจ่ายนะมีแคชเชียร์ข้างนอกที่บ้านมีแล้วนะครับแต่คันเล็กไปที่บ้านตัวแค่นี้ที่บ้านตัวแค่นี้นะรถโอ้ยนี่เอาคันไหนครับแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์หรือเปล่าเมย์มาเข้าไปแล้วเว้ยนี่ชิริวได้หมวกใหม่นะครับบ้านหมีเนี่ยมีหมีแง้มาดูอยู่คุยกับเขาสิเฮ้ยแมวคุยกับชิริวอ๋อร้อนใส่หมวกแล้วสีมันน่ารักเนาะขึ้นตัวเป็นๆปะเนี่ยหวานๆแล้วก็หวานน้ำผึ้งอีกทีอืมอร่อยอยู่นะครับถ้าใครแวะมาก็ผ่านมาชิมด้วยร้านนี้ปูอัดรองท้องดีกว่าอีกแล้วนะครับปูอัดแล้วก็อยู่ที่เมืองแบบปูนะครับเป็นเมืองน้ำพุร้อนมีหลายบ่อเลยอันนี้ก็คือบ่อเลือดนะครับสมเป็นบ่อเลือดตอนนี้เราก็อยู่กันที่บอดทะเลนะครับเสียงแบบว่าพู่พู่พู่อย่างนี้แหละตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงสันเจ้าออนเซ็นนะครับจะขอให้ได้แช่ออนเซ็นอยู่ตลอดเลยขอของเล่นเยอะๆนี่ที่เรานั่งทำอะไรครับชมวิวอ่ะอย่าไปเล่นของพี่ครับอันนี้ไม่ได้ตรงนี้มีบ่อให้แช่เท้าด้วยว่ะนี่นะความชิลมาแช่เท้าตรงนี้มีคนอดแช่นะครับใส่ถุงน่องไม่ได้แช่ตัวครับลูกแช่แค่เท้าแรงของเรานะอันนี้จะมีแบบบ่อออนเซ็นเอาท์ดอร์ด้วยแบบผู้ชายผู้หญิงแช่ได้นะครับมื้อเย็นนะครับที่โรงแรมความเร็วและท่วงท่าในการกินที่คนละเรื่องกับแฟชั่นเลยเผลอแป๊ดเดียวเหมาะซะละแม่คุณเลยเรียนเลยชุดใส่พอดีเลยชุดสำหรับออนเซ็นนะครับเรื่องนี้และนี่คือ outdoor onsen ของเรานะครับบ่อเล็กมันจะอุ่นกว่าส่วนบ่อใหญ่เนี่ยจะเป็นบ่อที่แบบว่าหนาวที่สุดโอ้ดูลมเนี่ยนี่บ่อใหญ่นี่มาดูมีบ่อ onsen ไอเคด้วยดูว่ามีบ่ออะไรบ้างนะครับวันนี้ยิ้มวันเด็กผู้ชาย5เดือน5นะครับ onsen หน้านะครับร้อนที่บ่อนี้สีสวยอยู่อ่ะสีฟ้าแบบอลามเนี่ยอันนี้ก็บ่อเลือดนะครับเหมือนเมื่อวานนี่ครับป้ากำลังแช่เท้าอยู่นะครับ
นี่เครื่องทานสเลดนะครับเป็นการผสมผสมแร่น้ำแร่นี่ครับผ้าเช็ดตัวเดมอนสเลเยอร์สำหรับเด็กเราอยู่กันที่สวนสัตว์แอฟริกันซาฟารีครับนี่มาสวนสัตว์นะครับนั่งรถเข้ามาดูเหมือนซาฟารีเวิลด์เลยมีเล่นน้ำอยู่ตรงนี้โอ้โหดูดิ 2-3 ตัวเลยไลออนเขาจะหาของกินอยู่ดูเดี๋ยวมดดูเด็กแงะใหญ่เลยแงะใหญ่เลยอุ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยแล้วตัวล่างคือกวางเหรอแร่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 หันมาหน่อยใหญ่ใหญ่ใช่ไหมแร่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 ตีลาบหนูตะเภาร ถแรดนะครับเขาเป็นของฝาก และนี่ก็คือน้ำตกฮาราจิรินะครับในคิวชูเรากำลังจะลงไปดูน้ำตกข้างล่างกันนะถ้าใครแบบทรงตัวไม่ค่อยดีก็จะเดินเข้ามาลำบากหน่อยนี่นะฝรั่งให้ถ่ายรูปให้นะยี่ท่าเดียวกับผมเลย ทานน้ำสวยๆตรงนี้กรอบด้วยนะครับอากาศเย็นๆนะครับเหมือนอยู่เชียงใหม่เชียงรายเลยที่พักวันนี้นะครับคาเมนอยโฮเทลเมืองนี้เขาดังคุ้มมะมงอ่ะเนี่ยเพียบเลยเนื้อม้านะครับปูแล้วก็ชิแกะนี่ชิปอันนี้ชิดิวหล่อเลยใส่ชุดเลยครับยูกัตะครับตอนมาที่หุบเขาทาคาชิโฮเรียกว่าจะเอารถเข็นมานี่เจอทางนี้ไม่ได้นะตอนนี้นะครับกว่าจะลงมาถึงบันไดหลายขั้นเลยแล้วก็ลงมาเจอนี่สะพานเริ่มเห็นแบบว่าลำธารตรงนี้ดูสิมีอะไรว้าวอันนี้สวยมากโหแล้วดูสะพานอย่างสวยมันจะเป็นทางที่เดินตรงภูเขานี่นะครับน้ำตกทาคาชิโฮเฮ้ยแต่ไม่ชอบเท็กเจอร์มันดูเฮียดูดิจริงๆมันเหมือนไอซ์แลนด์ที่ไม่ไปเลยนะเนี่ยเหมือนป่ะเป๊ะเดินไม่ถึงสักทีนะครับไกลจัดระหว่างทางแบบว่าวิวสวยๆงี้ก็โอเคพายเรือได้นะแต่วันนี้น้ำเยอะไปหน่อยก็เลยไม่มีเรือและนี่ก็คือนากาชิโซเมงนะครับไหลมาตามข้อไผ่เหมือนที่เราเคยเห็นนะครับต้องเอาตะเกียบฉกนี้ป่ะนี่การคีบเนี่ยครับต้องทำใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับตะเกียบคีบไปสี่ห้ารอบคือไม่หยุดแล้วคือเราต้องงงว่าของเราหรือเปล่าแต่สรุปแล้วนะลองดูเยอะมากนั่งรถมาอย่างยาวนานกว่า2ชั่วโมงตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปราสาทคุมาโมโต้ครับผมทางขึ้นนี่มีการทำแบบสโลปที่ว่าห้ามนินจาขึ้นได้ยากเคยดูแต่ละตรงไหนไหมครับอ๋อเคยครับเคยดูที่นี่ครับใช่ครับซามูไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะเดาอย่างเดียวกับดูโมเดลและรูปภาพเท่านั้นคอนเทนต์ของเราก็จะมีแค่ปลานะครับที่อยู่ด้านบนอยู่เหนือน้ำเพราะอะไรนะเป็นเคลสให้แบบว่าไฟไหม้ได้ยากอ๋อไฟไหม้ได้ยากข้างๆที่ทำสโลปอ่ะแต่นี้มันเป็นแบบเคิร์ฟเนี้ยนิดนึงแล้วพอข้างบนก็จะเป็นตัดให้นินจาขึ้นแบบไต่ไปยากสองดาบ70กว่าแล้วครับอิโซมารุซูซานนั่นเองที่นี่นะครับเออะเนื้อม้านะครับก็ดีนะก็ไม่ได้สาบไม่ได้เหม็นคาวอะไรเงี้ยมีเมนูภาษาอังกฤษนะครับโทลิเนี่ยมีอะไรให้ดวนดูนะครับเนี่ยครับคอเพนเขาจะปิดแล้วรีบไปดูสรุปนะครับ2ทุ่มปิดแล้วนะห้างแบบเดินดูอะไรไม่ได้เลยเช้าวันที่25นะครับต่อหลังจากที่เดินทางมา2ชั่วโมงนะครับกลับมาที่ฟุกุโอกะอีกครั้งนี่ดูการดีไซน์สตาร์บัคตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆไม้วงครึ่งเหมือนกันนี่เข้าสันเจ้าแล้วนะดาไซฟุชิริวมารูปหัววัวนะครับจะได้ฉลาดเนี่ยอันนี้เขาสร้างสวยดีนะทำต้นไม้อยู่ข้างบนจุ๊งขอชิริวเรียนเก่งๆนะครับนี่ก็คือเครื่องรางแบบต่างๆครับอันนี้สวยว่าเกี่ยวกับการงานเรียนเก่งก็คือเซียนบนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่คานิฮ่องเก็ก
เป็นเมนูปูนะครับข้าวอบปูโอเคครับปูจิ้มกับตัวนี้นะครับอันนี้ทาราบะนะครับที่สั่งตั้งแต่แรกแล้วก็ซัดต่อไปอย่างไม่มีท่าว่าจะหยุดเลยและก็เร็วขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยเร็วจริงๆนะเนี่ยนี่นะครับตั๋วเข้ามารีนเวอร์ยูมิโนนะคามิชิอันนี้ชุดประดาน้ำสมัยก่อนเหรอเอาโซนไหนนะครับนี่เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่นะครับปลาสตาร์ฟเหรอเฮ้ยทำไฟเรื่องออกมาด้วยอย่างกับ LED นะวะตัวเนี้ยโอ้โหโลมาโชว์อย่างไรนะครับโอ้สะบัดน้ำใสว่ะแกห้างคาโก้นะครับก็เพิ่งมาครั้งแรกก็มาดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยว6โมงเนี่ยมันจะมีแสดงโชว์กันดั้มข้างนอกด้วยครับวันนี้นะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะนี่นะครับกดสั่งด้วยแท็บเล็ตเขาให้หมูเนื้ออะไรมาไม่รู้เยอะแยะเลยเริ่มแล้วคำแรกกินเข้าไปรสชาติล่ะเป็นอย่างไรกันปากแทบมันก็กรุบ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 กรอบกรุบกรอบกรอบร้านไอ้พวกตู้ขี้หมุนที่เดียวได้คือถ้าอยู่นานกว่านี้นี่ร้านเนี่ยล้มละลายไปแล้วเงี้ยตลาดปลายานางิบาชิเรนโบว์นะครับชื่อยาวจัดที่นี่ก็คือเขาจะไม่ค่อยมีร้านนั่งกินเท่าไหร่เมื่อกี้แบบเห็นร้านนึงแบบนั่งกินได้เนี่ยคนต่อคิวยาวเฟื้อยเลยนะหลังจากไอ้ตลาดปลานะครับเราก็เดินทางมาตอนที่ซาราคุระยามะเคเบิลคาร์นะครับโอ้ยดูหมอกดิมาแล้วเป็นยังไงอันนั้นเป็นสามวิวใช่ป่ะอันนี้คือวิวสี่เฉยจุดชมวิวนะครับจริงๆถ้าคือเมื่อกี้เราขึ้นมาเราน่าจะเห็นวิวประมาณนี้ครับแต่อันนี้หมอกเยอะจัดแล้วมื้อเที่ยงวันนี้ไม่อยากยอมแพ้แก้วโซนิฟูจิตะก็เลยต้องรีบกินแข่งกับเวลาดูครับอื้อหือและตอนนี้เรากำลังจะไปดูสวนดอกไม้วิสทีเรียนะครับหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าฟูจิโนฮานะฟูอะไรฟูจิโนฮานะใช่ไหมใช่เนี่ยนะโดมนี้มีแต่ธรรมชาติจริงๆนี่โอ้อันนี้เหมือนไม้เลื้อยฮะถ่ายรูปแล้วมันจะเห็นฉากหลังเบลอๆนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้นเนี้ยสวยอยู่เราไปดูโซนนี้กันบ้างดีเลยที่เอาชี้ลงอ่ะเพราะว่ามันชันไม่ลงไม่ลงชันครับชันตรงใจแต่งชุดสีม่วงให้เข้ากับดอกปะมันเข้าเองอ่ะหรือ อ๋อเป็นนางเอก MV นั่งอยู่ตรงนี้1คนนะครับสวยที่มีกลิ่นหอมอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับก็กำลังฟินเลยก็อยู่ข้างๆเซ็นทรัลโพสต์ออฟฟิศของฟูกุโอกะเลยนะครับนี่ป๊อปมามีแค่นี้เองว่ะส่วนตัวผมจะชอบไปตัวนี้นะครับตัวเรืองแสงจุ่มน้ำแล้วมันจะเป็นออกมาเป็นตัวตุ๊กตุ่นนะนี่จักรยานสีแดงจักรยานสีแดง มาถึงแล้วฮาชิฮาชิยากินิกุนะครับน้ำส้มน้ำส้มหมูไก่แล้วลิ้นวัวนะอ๋อนี่ลิ้นวัวนะโหดูความพวยพุ่งนะครับมาแล้วเนื้อพรีเมียมอันนี้ก็คือเกมที่เราเล่นใน Nintendo Switch นะครับ Kirby เป็นตัวละครน่ารักน่ารักอย่างนี้นี่เองมีคาเฟ่ด้วยดูดิน่ารักเชียวยังมีรถเข็นขายเพียบเลย
ดูเนี่ยแบบร้านแบบริมทางนะแบบเป็นๆเย็นกำลังเย็นเลยนะเย็นสบายอู้ร้านเพียบเลยว่ะตรงนี้ตัดสินใจเลือกร้านนี้นะครับตกแต่งสวยไฟสีแดงมีเมนูนะเป็นตามภาษาเลยนะเพราะว่าอยู่เจ้าพระยาว่ะมีล่องเรือด้วยตรงนี้ขอบคุณมากนะครับอาหารจานแรกของเรามาแล้วนี่เป็นไงเพลงเวียดนามป่ะเนี่ยพี่เขาเปิดเพลงเวียดนามอยู่ดีๆนะครับพอแบบเกาหลีเริ่มเข้าเขาเปิดบิ๊กแบงเลยนะครับอิ่มแล้วนะครับวันนี้กลับโรงแรมนอนดีกว่าพี่นั่งรถไฟลงแล้วลงอีกกว่าจะมาถึงได้อะไรของมันเดี๋ยวหกจนได้ดูสร้างปูซะก่อนและนี่ก็คือห้องดอกไม้นะครับ